หมอแลบตกใจหลังรัฐให้ขายใบกระท่อมได้ร้านออนไลน์มีเพียบหลังจากที่มีการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษตามพรบยาเสพติดให้โทษซึ่งมีผล24สิงหาคมทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้รวมทั้งมีการปล่อยผู้กระทำความผิดตามกฎหมายพืชกระท่อมจำนวน 1,038 คนโดยถือว่าไม่เคยกระทำความผิดนั้นล่าสุดเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์หลังเพจหมอแลบแพนด้าได้โพสต์ภาพการซื้อขายใบกระท่อมในแอปขายของออนไลน์ยอดนิยมพร้อมระบุหลังจากที่ประกาศขายใบกระท่อมได้24สิงหาคม64โดยตามข้อกำหนดแจ้งรายละเอียดว่าประชาชนสามารถปลูกและบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้านรวมทั้งยังซื้อหรือขายใบกระท่อมโดยไม่ผิดกฎหมายหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องดูเรื่องปริมาณจะต้องอยู่ในปริมาณที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมถึงเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาตหรือผู้ปลูกผู้ขายผู้นำเข้าผู้ส่งออกพืชกระท่อมจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนด้วยเช่นกันจะมีการออกมาตรการมาคุ้มครองว่าจำนวนเท่าไหร่ที่บริโภคแล้วถือว่าเป็นอันตรายเพราะจะต้องจำกัดในการบริโภคด้วยส่วนเรื่องการขายน้ำต้มกระท่อมอาหารที่มีส่วนผสมของใบกระท่อมให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรไม่สามารถทำได้หรือแม้แต่การขายใบกระท่อมน้ำต้มกระท่อมในสถานศึกษาหอพักหรือวิธีอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมดูแลได้เช่นการขายโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ไม่สามารถดำเนินการได้มาติดตามเรื่องราวที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้พ่อใบเตยขอเคลียร์ปมแฟนลูกสาวยังคงเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยล่ะครับสำหรับคดีของผู้กำกับโจโดยล่าสุดคุณพ่อของใบเตยพรพจีผู้เป็นแฟนสาวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วด้วยการขอเคลียร์กับประเด็นที่เกิดขึ้นยันถ้ารู้คงไม่ให้เข้าบ้านณเวลานี้คงไม่มีข่าวไหนร้อนแรงไปมากกว่าข่าวของผู้กำกับโจหรือพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลอดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์และอดีตตำรวจกว่า10คนที่กระทำความผิดเพื่อเรียกเงิน2ล้านบาทซึ่งงานนี้ก็ทำให้หลายคนจับตามองไปที่ใบเตยพรพจีพิธีกรสาวชื่อดังผู้เป็นแฟนสาวด้วยเช่นกันโดยล่าสุดพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกตำรวจภูธรภาค6ได้ออกมาชี้แจงแทนพลตำรวจโทอภิชาติศิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้เป็นคุณพ่อของสาวใบเตยว่าผู้กำกับโจไม่ใช่ญาติในตระกูลของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นเพียงแค่คนรู้จักที่มาชอบพอกับลูกสาวของท่านเท่านั้นและไม่เคยมาอาศัยในบ้านแค่มาคบหากันเป็นเพื่อนสนิทไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นใดท่านไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่มาก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมย้ำว่าใครทำผิดต้องเป็นไปตามกฎหมายและในตอนที่ลูกสาวคบหากับผู้กำกับโจไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารู้คงไม่ให้เข้าบ้านและไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาแต่งตั้งตำแหน่งใดๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากฝั่งผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้กำกับโจนั่นเองติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ